สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสภาสังคมสงเคราะห์จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่นประจำปี2567ร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สภาสังคมสงเคราะห์เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533และเยาวชนดีเด่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ตามหลักเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสมอันเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไปและมอบโล่เกียรติคุณเกียรติบัตรเข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพทักษะชีวิตองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนอันเป็นพลังสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมดีๆเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนของเรานะครับในการมอบรางวัลนะครับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำทุกปีนะครับเป็นปีนี้เป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับมีพระชนมพรรษาครบ72พรรษาปีนี้เราสภาสังคมสงเคราะห์ได้จัดรางวัลให้กับน้องๆเยาวชน72ท่านด้วยกันนะครับการคัดเลือกแต่ละคนนั้นผ่านการขั้นตอนมาจากคณะกรรมการอย่างผู้ทรงคุณวุฒิอย่างดีนะครับน้องๆทุกคนผ่านการคัดเลือกมาถือว่าเป็นดาวเด่นประจำจังหวัดนะครับปีนี้ก็ยิ่งเป็นปีมหามงคลอย่างที่กล่าวเรียนไปแล้วนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งคัดสรรมาอย่างดีนะครับเป็นเด็กดีเป็นต้นแบบของแต่ละจังหวัด72คนนี้นะครับจะเป็นตัวแทนของสภาสังคมเคราะห์ไปประกอบคุณงามความดีนะครับซึ่งจะเป็นจิตอาสาให้กับสภาสังคมเคราะห์ของเราเป็นต้นแบบให้แก่น้องๆเยาวชนทุกคนนะครับทางด้านดร.อนุชาติศรีสิริวัฒน์รองประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ได้กล่าวว่าคณะอนุกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติโดยคำนึงถึงความสำคัญเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์คุณธรรมและจริยธรรมความรู้และความสามารถการสร้างเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสถานศึกษาชุมชนสังคมและประเทศชาติรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างที่ดีจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั้งในระดับชาติและระดับสากลสำหรับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้มีการคัดเลือกทั้งเด็กดีเด่นและเยาวชนดีเด่นนะครับซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกของเราเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วยครับซึ่งกรรมการในการคัดเลือกเนี่ยเราเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆมาเป็นกรรมการในการคัดเลือกครับส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณภายนอกหมดเลยสำหรับน้องเด็กๆหรือเยาวชนนะครับที่ต้องการจะส่งในเรื่องของการคัดเลือกนะครับส่วนที่หนึ่งเลยก็คือทางจังหวัดของตนเองนะครับเพราะว่าทางสภาเราจะทำเรื่องแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองก็จะประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบนะครับซึ่งเกณฑ์อย่างที่บอกว่าน้องๆก็คือหนึ่งในเรื่องของกิจกรรมของน้องเองเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมครับ